้าของวันเกิดวันที่18ก็คือคุณอริสราโตนชัยภูมิหรือคุณอาจเธอคือคนที่คุณริวบอกว่าเป็นคนรับกรรมทำไมคุณริวถึงสัมผัสได้แบบนั้นหรือว่าสิ่งที่ทำให้เธออยากที่จะมาร่วมในรายการวันนี้คือกรรมที่เธอกำลังจะต้องเผชิญเรื่องนี้คงไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ดีนอกจากคุณริวและคุณอาจเท่านั้นคนเกิดวันที่18ในหัวของเขาจะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเดือนสิงหา18บวก8เท่ากับ26คุณมีเรื่องทุกข์อยู่ในใจมีเรื่องคิดมากมีเรื่องที่วางไม่ลงปีไก่ลักษณะของไก่คือปากของเขาคืออาวุธเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากจะพูดจะจาอะไรปากพะร่วงหรือปากที่พูดแล้วต้องระมัดระวังจะทำให้คนอื่นนั้นเนี่ยเป็นไปตามปากของเรานะครับผมเลยเขียนว่าปากตรงประชดประชันนั่นเองครับต่อมาในเลขที่บ้านครับนะฮะ223นะครับเลข2หมายถึงความย้ำคิดย้ำทำเลข3หมายถึงความรักและครอบครัวทับ4หมายถึงผีหรือคำพูดเพราะฉะนั้นผมก็เลยสงสัยว่ามีใครในบ้านหรือตัวคุณอาจพูดจาหรือทำอะไรให้ใครน้อยใจช้ำใจแล้วสุดท้ายถ้าไม่ตอมใจตายก็ประชดประชันชีวิตตัวเองจนตายแล้วผลกรรมที่ได้รับถ้าเกิดตัวคุณได้ทำและเกี่ยวข้องเองไม่ว่าตัวคุณเองหรือลูกหลานจะอยู่แล้วร้อนเป็นไฟค่ะครับคนรับกรรมนะครับคุณอาจฟังแล้วรู้สึกไงครับกับสิ่งที่คุณเรียววิเคราะห์มาตรงค่ะตรงบ้างเรื่องไหนบ้างครับก็ปากเป็นคนที่พูดตรงค่ะเป็นคนที่พูดจะประชดประชันประชดประชันค่ะแล้วครับเคยมีเหตุการณ์ที่เราพูดอะไรไปแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีไหมมีค่ะตอนอายุ16ย้ายมาอยู่กับยายกับน้าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องกันคนหนึ่งชื่อจอร์ดอะค่ะครับเขาจะเป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เก็บกดเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เด็กค่ะพอโตหน่อยก็เป็นคนเกเรพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วก็ดื้อค่ะโตมาหน่อยก็มีงานก็ทะเลาะ กับเขาในงานตีกันอย่างเงี้ยค่ะยายก็บอกก็ไม่ฟังมีหมอลำที่บ้านค่ะเกิดไปชกต่อยกันกลับมาบ้านก็ด่าว่ามึงเป็นอย่างนี้แหละถึงไม่มีคนรักพ่อแม่มึงถึงไม่รักถึงไม่เลี้ยงดูมึงเป็นคนอย่างนี้แหละเขาก็อย่างเงี้ยค่ะโขกผนังเอาหัวโขกผนังก็แรงอะหัวแตกแตกเลยโตมาอีกหน่อยลงมาทำงานกับเราค่ะก็มาเจอผู้หญิงคนนึงซึ่งเขามีแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วก็แฟนผู้หญิงอ่ะเขาติดคุกเพราะว่าขายยาพอมาเป็นแฟนกับจอร์ดก็ท้องแล้วก็จะให้ไปแต่งครับจอร์ดมันก็มาปรึกษาว่าเออพี่เขาจะให้ผมไปแต่งนะผมจะไปขายที่ขายทางที่ย่าเขาแบ่งให้เราก็ว่าเออถ้ามึงไปขายกูก็จะไม่ไปผูกแขนมึงไม่ไปร่วมงานมึงแล้วแต่มึงจะไปยังไงคือตัวคุณอาจนี่ไม่อยากให้เขาขายที่ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ขายเพราะว่าเป็นของเราด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นสมบัติฝังพ่อของเขาก็คือเป็นของเขาเองแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการขายที่เป็นแต่งงานค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่ขายให้เขาก็จะไปเผาบ้านไปเผาบ้านลองถ้าไม่ขายให้ก็จะไปเผาบ้านเผาบ้านใครครับเผาบ้านย่าเขาอะเผาบ้านญาติเผาบ้านญาติเขาทีนี้ญาติเขาก็ให้เงินมา 40,000 ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เขามีแฟนแล้วอะค่ะครับก็แต่งก็กลับมาเขาก็กลับไปหาสามีเก่าเขาที่ออกคุกมาแล้วพอแต่งงานเสร็จแล้วสักพักนึงคนนั้นก็คือหลุดจากคุกมาค่ะออกจากคุกมาก็ไปอยู่ด้วยกัน 2-3 วันก็กลับมาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันค่ะพอเงินเดือนออกของจอร์ดกับแฟนก็เอากลับไปหาผัวเก่ากับลูกทีนี้พอกลับไปกลับมาก็ทะเลาะกันก็มาปรึกษาแล้วว่า
พี่มันจะกลับไปหาแฟนเก่ามันเนี่ยจะทำยังไงเราก็บอกเอ้าผู้หญิงเนี่ยมีคนเดียวในโลกเหรอมึงหาไม่ได้อีกเหรอครับซึ่งเราไม่เคยเห็นด้วยกับการคบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วไม่เห็นด้วยค่ะเราก็คือพูดในเชิงว่าให้เขาเลิกกันไปดีที่สุดก็บอกครับเหมือนกับว่ามึงไปแต่งมันมาเนี่ยมันจะจริงใจกับมึงไหมหรือมันจะเห็นว่ามึงอ่ะมีเงินอย่างเงี้ยทีนี้ก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็ทะเลาะกันตบตีกันเขาก็พี่ผมจะทำยังไงชีวิตนี้ผมตายเพื่อมันได้อ่ะมันทำกับผมอย่างเงี้ยผมจะทำยังไงก็บอกว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนมึงอ่ะมึงยังอยู่ได้เลยเขายังอยู่ได้มึงอ่ะอยู่ไม่ได้เหรอทีนี้ก็กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองก็เอามีดแทงเอามีดแทงตัวเองคือจอร์ดนี่คือเอามีดแทงตัวเองค่ะจอร์ดเอามีดแทงตัวเองแต่ว่ามันไม่ลึกค่ะเป็นมีดแบบไหนครับมีดเล็กๆปอกผลไม้ค่ะแล้วก็กินเหล้าแล้วก็บอกว่าพี่ผมจะตายนะเออมึงตายไปเลยมึงอยากตายมึงตายไปเลยถ้ามึงไม่รักชีวิตมึงแบบมึงตายไปเลยใครจะมารักมึงถ้ามึงไม่รักตัวเองเพราะว่าอยากไปตายก็ไปตายเลยมึงอยากตายนะมึงก็ตายเลยโยนเชือกให้ด้วยคุณอาจโยนเชือกให้ด้วยใช่โยนเชือกให้เขาด้วยเชือกที่เราโยนให้เป็นเชือกอะไรเชือกใหญ่เลยค่ะเชือกใหญ่เลยซึ่งสามารถเอาไปผูกคอตายได้ไหมได้ค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะทำไมถึงโยนเชือกให้เขาอยากรู้คือก็โมโหค่ะโมโหที่ว่าเราบอกอะไรแล้วเขาก็ไม่ฟังเป็นคนดื้อค่ะดื้อแล้วก็ชอบทำร้ายตัวเองคิดว่าเขาไม่กล้าทำค่ะทีนี้สองทุ่มก็ขึ้นไปบนห้องค่ะถึงเช้าตอนเช้ามาก็ไม่เห็นลงมาตอนเช้าไม่เห็นลงมากินข้าวค่ะก็เลยขึ้นไปตามชั้น3แต่ว่าพอเราขึ้นไปชั้น3ก็เดินเข้าไปก็เจอเขาผูกคอตายหน้าห้องน้ำค่ะเขาผูกเชือกไว้กับอะไรมัดไว้กับอะไรกับวงกบประตูนะห้องน้ำค่ะภาพศพดูแล้วเป็นยังไงฮะก็ลิ้นจุกปากแต่ตาเขาอะมันไม่หลับตาไม่หลับค่ะเชือกที่โยนให้เป็นเชือกที่เขาใช้ผูกคอตายไหมไม่ค่ะที่เขาใช้ผูกอะเป็นเชือกผูกกล่องไปรษณีย์จอร์ดนี่เขาตอนนั้นนี่เขาเขียนจดหมายที่จะล่ำลาหรือว่าลาตายเขาก็เขียนจดหมายไว้ว่าเขารักรถมากนะชีวิตนี้มอบให้รถได้ค่ะแล้วก็รถคือผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยอ่ะค่ะจริงๆคนนี้ก็แต่งงานด้วยเขาก็เขียนไว้ว่าชาตินี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันขอเกิดมาชาติหน้าขอให้ได้อยู่ด้วยกันค่ะชาตินี้ครอบครัวเราไม่ชอบเขาก็ว่าเขียนไว้ค่ะเพราะครอบครัวไม่ชอบครอบครัวนี่หมายถึงครอบครัวเราหรือครอบครัวใครครอบครัวเราค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นล่ะครับเขาเหมือนกับเขาไม่จริงใจกับน้องเราอะค่ะแล้วรู้ได้ยังไงครับว่าเขาไม่จริงใจก็เขากลับไปกลับมากับแฟนเก่าเขาอ๋อก็คือเราเห็นพฤติกรรมเขาที่ก็คือไปมาแบบนี้ก็เลยทำให้คนในครอบครัวเราไม่ชอบค่ะแม่เขาก็ว่าให้มันตายหงไปเลยแม่ที่เขาแม่จริงๆเขานะคะเขาก็ว่าให้มันตายหงไปเลยมันอยากทำอะไรให้มันทำไปเลยเหมือนกับว่ามันก็เลยคิดว่าไม่มีครอบครัวไม่ชอบแฟนของมันนะคะครับตัวเราเองก็ไม่ชอบด้วยไม่คุยไม่พูดไม่อะไรเลยเหมือนกับว่าเขาว่าไม่มีคนรักเขาไม่มีคนสงสารเขาไม่มีแบบเห็นใจเขาเลยพ่อแม่ก็ไม่มีเห็นใจอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ประชดนะทำไมตอนนั้นคุณไม่พยายามที่จะพูดกับจอร์ดเขาดีๆครับหรือว่าให้กำลังใจก็ได้ก็พูดแล้วค่ะพูดจนทุกคนเขาพูดเขาให้กำลังใจก็แล้วอะไรก็แล้วอะค่ะสุดท้ายเขาก็ทำคิดว่าคำพูดของเรามีส่วนที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายจริงๆไหม
ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนน้อยใจกับคำพูดของตัวคนเองที่เคยพูดกับเขาจนมีส่วนในการที่เขาฆ่าตัวตายรู้สึกไงครับตอนนี้ก็เหมือนรู้สึกผิดอะค่ะที่ว่าเราไม่ชอบแฟนเขาแล้วเหมือนกีดกันเขาอะค่ะเป็นคำพูดของเราค่ะที่ทำให้เขาตายค่ะประโยคไหนนะครับที่คุณพูดแล้วทำให้เขาคิดว่าอยากจะทำร้ายตัวเองนะครับมึงจะไปตายตายโหงที่ไหนก็ไปพูดบ่อยแค่ไหนบ่อยทุกวันค่ะทุกวันค่ะกับคำพูดของคุณอาจนี่ถือว่าเป็นการทำกรรมไหมถือว่าเป็นกรรมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในภาวะที่คิดไม่ได้คำพูดของเราจะมีอิทธิพลกับเขามากคุณพูดโดยไม่คิดอันนี้อันตรายมากการเป็นคนพูดตรงดีการเป็นพูดด้วยเจตนาดีไหมดีสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดหรอกแต่เราต้องดูก่อนว่าคนที่รับคำพูดนั้นเขารับคำพูดเราได้แค่ไหนบางครั้งการพูดตรงการประชดประชันอาจจะเป็นยาดีสำหรับคนบางคนแต่ถ้าเราพูดโดยไม่ดูเลยว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนที่รับคำพูดได้หรือเปล่าเขาขี้น้อยใจหรือเปล่ายาแบบนี้บางครั้งอาจจะแรงเกินไปกับเขาจนสุดท้ายเขาจะคิดว่าคนรอบข้างไม่รักเขาเลยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจทำร้ายชีวิตตัวเองเราก็เลยต้องมารับกรรมที่เป็นนรกในใจว่าเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่พูดแล้วทำให้เขาน้อยใจแล้วก็คิดสั้นจนตัวตายก็เหมือนว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นคนรับกรรมหรือเปล่าสึกผิดอะค่ะก็อยากจะขออโหสิกรรมจากเขาอะค่ะที่เคยด่าที่เคยว่าที่เคยบอกให้ไปตายเหมือนทุกข์อยู่ในใจเราอะค่ะเหมือนเราเป็นเพราะเราเองที่ทำให้เขาตายค่ะ